สวัสดีครับคราวที่แล้วเราทำหน้าส่วนล็อกอินกันนะครับลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินถ้าจำได้เราทำหน้าปลอมๆไว้นะครับหน้านี้นะครับแอปเทมถ้าเกิดไม่ได้ล็อกอินเข้าไปกูมันก็จะขึ้นว่าให้กรุณาล็อกอินนะครับแต่ถ้าเกิดเราล็อกอินด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้องนะครับมันก็จะมาสวัสดีครับนายเออันนี้คราวที่แล้วเราทำนะครับเดี๋ยวเราจะหน้าที่ไม่ใช่เป็นหน้า register นะครับเราจะแยกไปเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับเราจะไม่ได้ไว้ในแอป register อีกแล้วนะครับเราก็จะไว้ในแอปชื่อ appl นะครับ apply นะครับแต่ว่าตั้งชื่อนี้เดี๋ยวมันไปตรงกับคำสั่งอะไรต่างๆนะครับเราก็เนื่องจากเราขี้เกียจเราก็ตั้งให้มันไม่ซ้ำแล้วกันครับ start app appl นะครับจะเป็น application นะครับประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องล็อกอินก่อนถึงจะไปหน้าใดหน้าหนึ่งในนี้ได้นะครับทีนี้เราก็จะย้ายหน้าเราจะค่อยๆย้ายนะครับใน register นี่นะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับเราก็จะย้ายหนึ่งคือเราจะสร้างหน้าใน appl นะครับใน views นะครับในหน้าหลักของ view ของ APL เราจะสร้างหน้า index นะครับซึ่งนี่เป็นหน้าแรกของผู้สมัครนะครับแล้วก็รับ request นะครับนี้จะทำอันนี้ได้ต้องเราก็จะไปขโมยโค้ดเก่าจาก register มาครับ view นะครับซึ่งก็จะไม่มีอะไรมากโค้ดเก่าเราก็จะส่วนที่ test ใช่ไหมฮะ app temp แล้วก็ย้ายมานี่ครับส่วนนี้นะครับผมก็จะย้ายไปเลยครับครับเอามาไว้นี่นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมีวิธีอื่นที่ทำให้เขียนตรงนี้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าเราย้ายมารันให้ได้ก่อนนะครับ appl อยู่นี่นะครับมี app temp ก็เปลี่ยนชื่อเป็น index.html ซะนะครับเราก็ git move regis template regisapp temp นะครับมาเป็นเดี๋ยวนะครับ mk สร้างไดรี่ก่อนนะครับ appl templates แล้วก็ appl โอเคนะครับผมก็จะ move นี่มาที่ appl template appl นะครับชื่อ index.html นะครับประมาณนี้นะครับนั้นในมี view function แล้วนะครับ view นี่ก็applicant ก็ยังไม่รู้จักนะครับเราก็ต้องไป from regis.models import applicant นะครับน่าจะประมาณนี้นี่เราต้องไปทำ routing กลับมานะครับเพราะนั้นใน regis url นะครับเราก็ต้องไปเอาอันนี้ออกครับบอกว่าไม่ใช้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไฟล์นี้ไปทำ url ใน appl นะครับผมก็มาแปะเลยนะครับแอปเนมก็ชื่อ appl นะครับแล้วก็ทับเปล่าๆเลยก็จะไปหน้า index เลยแล้วกันนะครับ index name ก็คือ index นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วที่ root นะครับที่ root เราก็ลิงก์ไปที่ appl นะครับประมาณนี้ regis appl include appl.url นะครับอ่ะเสร็จหรือยังเอ่ยที่ view เนี่ยนะครับหลังจากล็อกอินเสร็จนะครับล็อกอินเสร็จเราก็ต้องเด้งแทนที่จะเด้งไป regis app temp นะครับเราก็ต้องไป appl แล้วก็ index ประมาณนี้อ่ะนะครับลองดูว่า appl ได้ไหมอ้าวเครือกอ๋อนะครับที่คือมันมาแล้วครับแต่ error อยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ import อะไรนะ redirect นะครับแล้วก็ get object or 404อ่ะโอเคปุ๊บ reverse ด้วยนะครับโอ้หลายอย่างครับ from django.url import reverse โอเคปุ๊บอ่ะโอเคถ้า log in ได้ก็จะไป1 2 3 4นะครับก็จะมาอ๋อยังไม่มี index.hapl คุณจะมีแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปใส่ในเราสร้างแอปใหม่นะครับแต่เรายังไม่ได้ไปใส่ในลิสต์ตรงนี้นะครับนั้นมันก็จะบ่นๆ นะครับ appl แล้วก็เป็น appl config นะครับก็จะหาเทมเพลตไม่เจออ่ะเจอแล้วก็จะ
กลับมาหน้านี้นะครับก็ล็อกเอาท์ได้นะครับโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดเราพิมพ์ทับ APPL หลังจากล็อกเอาท์แล้วก็จะเด้งกลับมาหน้าแรกแบบนี้นะครับโอเคอ่ะโยกของเสร็จนะครับเราจะมาเรียนเทคนิคอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นท่าของ Python เลยนะครับคือปกติเนี่ยเราต้องการจะเช็คว่า applicant log in แล้วตลอดนะครับถึงจะให้ทำงานเพราะนั้นพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆที่อยู่ใน APPL เนี่ยมันต้องทำคำสั่งประมาณนี้ครับ5คำสั่งตัวเนี้ยตลอดเวลาเลยนะครับคือถ้าไม่เจอแอปพลิเคชันก็ถ้าไม่เจอ applicant ก็ต้องบึ้มหรือว่าถ้ายังไม่ล็อกอินก็ต้องเด้งไปล็อกอินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ท่าที่เรียกว่า decorator ใน Python นะครับ decorator ใน Python เป็นยังไงนะครับผมจะนิยามให้ดูก่อนกัน decorator ใน Python เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะตั้งชื่อ APL login require นะครับจะเป็นฟังก์ชันซึ่งรับฟังก์ชันนะครับ view function แล้วก็คืนฟังก์ชันออกมานะครับคืนยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูแต่ว่าหลักๆคือเวลาการใช้ decorator เนี่ยเราจะใช้อย่างนี้ครับเขียนแปะไว้ข้างหน้าฟังก์ชันนะครับใน Python นั้นเราเขียนอย่างนี้หน้าฟังก์ชันนะครับสิ่งที่ Python จะทำก็คือมันจะนิยามฟังก์ชันนี้ของเราเสร็จแล้วจะเอาฟังก์ชันนี้นะครับส่งไปให้กับฟังก์ชันอย่างเช่นเรานิยามฟังก์ชัน index นะครับมันจะเอาฟังก์ชัน index เนี่ยนะครับส่งไปให้กับไอ้ฟังก์ชัน APL login require ได้ฟังก์ชันใหม่ return กลับมาจะเอากลับไปแทนค่า index เพราะนั้น preprocessing อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ของเรานะครับเราสามารถจะเอาไปเขียนให้เป็นฟังก์ชันใหม่ได้อย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราก็จะเขียนอย่างนี้ครับเราจะรับ view ฟังก์ชันมา1อันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนิยามฟังก์ชันใหม่นะครับเป็นcheck อะไรนี้new ผมตั้งชื่อมั่วก่อนแล้วกันนะครับ view ฟังก์ชันเดี๋ยวค่อยมาแก้ชื่อนะครับซึ่งจะรับ request นะครับทีนี้อันนี้ทำอะไรครับมันก็จะทำการตรวจสอบเรื่องของ session อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าไม่งั้นก็จะเด้งไปให้เรียบร้อยถ้าได้ก็จะ get applicant มาแล้วก็เอา applicant นี่นะครับไปใส่ในrequest ให้เราเสร็จเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ค่อยเรียก view function ด้วย request ตามเดิมนะครับส่วน apl login นะครับเป็นฟังก์ชันที่ return function มันก็จะ return new view function กลับไปครับมาดูนิดนึงนะครับว่ามันทำอะไรนะครับสิ่งที่ apl login require ทำก็คือรับฟังก์ชันมาแล้วก็คืนฟังก์ชันใหม่นะครับฟังก์ชันนี้ทำอะไรฟังก์ชันนี้ก่อนจะทำงานนะครับก่อนจะทำงานทั้งหมดใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเช็คก่อนว่ามีการล็อกอินหรือเปล่าถ้ามีการล็อกอินก็จะเด้งไปนะครับไม่งั้นก็จะเอา application ID มาจาก session แล้วก็ไป search applicant แล้วก็ set applicant เข้าไปใน request object นะครับที่แล้วก็ค่อยเรียก view function อีกทีนึงนะครับอันนี้ยังจะใช้เลยไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้พอเราเรียกอย่างนี้เสร็จนะครับเวลาเราใช้เราก็เขียนนะครับ APL login require เสร็จแล้วใน request นะครับถ้ามันมาถึงบรรทัดนี้ก็คือมันทำถึงบรรทัดนี้นะครับ view function request นะครับ applicant จะ request จะมีตัวแปรชื่อ applicant อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขโมยมาได้เลยจริงๆไม่ต้องใส่นี้ก็ได้นะครับเราก็อย่างนี้ได้เลยครับ request not applicant นะครับลองดูว่าได้ไหมครับลองไปแบบไม่มีอะไรอยู่นะครับ apl ฟึบเด้งกลับมาหน้าแรกเห็นไหมฮะถ้า log in ได้1 2 3 4ก็จะไปหน้านั้นนะครับโอ APL view all ต้อง return ครับลืม return ประมาณนี้นะครับนะครับก็มาหน้านี้เรียบร้อยนะครับทีนี้เพราะนั้นการเช็คของเราก็ฟังก์ชันอะไรต้องการจะเช็คเราก็จะใส่ไว้แบบนี้นะครับทีนี้อะไรนะเช็ค view function นะครับอะไรนะrequire view function ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ชื่อในการ login require view function นี้ไอ้ก้อนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้หลายที่เลยนะครับที่เกี่ยวกับหน้านี้นะครับเราก็จะย้ายไปไว้ในคนที่ต้องเช็คตรงนี้แล้วก็ถ้าไม่เช็คก็ต้องกลับไปเด้งใช่ไหมฮะเราก็จะไว้ในนี้แทนครับ from regist.decorator import appl login require นะครับเราก็จะเอาไฟล์นี้ไปใส่ใน regist
แล้วก็ decorator นะครับ decorators.py ซึ่งก็เป็นไฟล์ใหม่นะครับเป็นโมดูลใหม่นะครับแล้วก็นี่ไปใส่นะครับคนที่อยู่ใน Redis เพราะมันจะเช็คว่ามันจะได้ผูกพันกับทาง Redis นะครับไหนลองดูซิว่ายังหน้านี้ยังไปได้ไหมเลิกซะงั้นนะครับ decorators ชิปนะครับ get object or 404 not re not file โอเคตัว decorator นะครับ Redis decorators นะครับก็ต้อง import อะไรให้ครบครับ from บาร์เลยครับแล้วก็มาก๊อปที่เราอีก import ตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บอะไรไม่ได้ใช้บ้าง redirect render ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็อันนี้ redirect เราก็ไม่ได้ใช้เลยครับ reverse เราก็ไม่ใช้ลบทิ้งซะโอเค applicant โอเคนะครับ decorator ก็ต้อง from dot models import applicant ปึ๊บโอเคนะครับเพราะนั้นหน้านี้ถ้าไป APL ก็ error นะครับถ้าไม่ APL ก็ใช้ได้ทีนี้อันนี้ก็เป็นท่าหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นบ่อยเลยนะครับก็คือเราจะเขียน decorator ไว้แบบนี้นะครับเพื่อใช้ตรวจสอบว่ามีการล็อกอินหรือเปล่าเสร็จแล้วอะไรที่ต้องการจะเช็คการล็อกอินนะครับ applicant ล็อกอินเราก็จะใส่ไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรเราก็ใส่นี่ไปให้หมดเลยครับมันก็จะป้องกันการเข้าถึงโดยที่ไม่ล็อกอินได้นะครับจริงๆ decorator เนี่ยสามารถใส่ซ้อนๆกันได้หลายอันนะครับมี 4-5 อันก็ใส่ซ้อนๆเข้าไปนะครับประมาณนี้โอเคครับตอนนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนครับให้พอเห็นภาพว่าเราทำการตรวจสอบเรื่องล็อกอินให้เป็นระบบได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวตอนถัดไปเราจะทำผมพยายามจะวางโครงพื้นฐานให้ค่อนข้างครบนิดนึงเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำเกี่ยวกับ user ที่เป็นผู้ดูแลโครงการแล้วก็ผู้ดูแลโครงการระดับคณะนะครับโอเคครับตอนนี้เราไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ